ตำบลประโคนชัยอำเภออำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพนมรุ้งนั่นเองเนาะพูดผิดก็ประทานอภัยด้วยนะคะแล้วทีนี้ก็จุดตรงนี้นะคะเป็นจุดวัฒนธรรมที่เราได้เห็นลานตรงนี้นะคะท่านผู้ชมลานตรงนี้นะคะในแต่ละรอบปีนะคะกลุ่มชนท้องถิ่นเขมรโบราณเนี่ยนะคะจะเดินเท้าขึ้นมาบนภูเขานะคะเพื่อที่จะมาวางเครื่องเส้นสวงบูชาไว้ณจุดตรงนี้มากมายเหลือเกินนะคะจะมาวางไว้จุดตรงนี้แล้วก็จะมีหมอพราหมณ์หรือหมอชุมชนเนี่ยนะคะผู้กระทําพิธีเนี่ยในการทําพิธีอัญเชิญนะคะดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของตาพนมนะคะที่เป็นศาลด้านบนนี้นะคะนะให้ท่านได้รับรู้รับทราบการเส้นสวงของมนุษย์นะคะของผู้คนที่ขึ้นมาที่นี่นะคะแล้วกล่าวเล่าแจ้งบอกเหตุนะคะว่าฝนไม่ตกเลยนะคะทำนาเนี่ยจะได้อยู่ได้กินได้ข้าวหรือไม่อย่างไรนะคะตอนนี้ก็ถึงฤดูฝนแล้วนะลูกหลานทำนาหมดแล้วลูกหลานทำนาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ถึงฤดูฝนแล้วที่อื่นเขามีนงมีน้ำนะ